สุนัขจิ้งจอกสัตว์ชีวิตพิศวงชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่พิศวงจากสัตว์ธรรมดามันจึงกลายเป็นปีศาจในสายตาของคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่ามันสามารถแปลงกายเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของได้จึงมักมีตำนานเรื่องเล่าที่สุนัขจิ้งจอกสามารถแปลงร่างได้อย่างตำนานที่สุนัขจิ้งจอกแปลงร่างเป็นสตรีงามและกลายเป็นพระสนมในพระจักรพรรดิและได้สร้างความวุ่นวายกับพระราชสำนักเป็นอันมากแต่สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้มีแต่ด้านมืดเพียงอย่างเดียวยังมีด้านที่สว่างมีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าองค์หนึ่งนามว่าอินาริเทพแห่งธัญหาดจึงมีคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งที่เคารพสุนัขจิ้งจอกโดยเฉพาะตามศาลเจ้าจึงมักมีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วยจึงมีตำนานเป็นเรื่องราวเล่าขานกันต่อมาซึ่งเกี่ยวกับความแค้นของหญิงสาวที่วานให้ปีศาจจิ้งจอกล้างแค้นแทนนางโดยเรื่องราวก็มีดังนี้มีพ่อค้าหนุ่มนามว่าเคียวเบมักจะเดินทางไปทำการค้าโดยจะแวะพักที่โรงแรมอิเซยะตำบลโคโนสุจังหวัดไซตามะเขาเป็นลูกค้าประจำและมักจะพบเจอกับลูกสาวของเจ้าของโรงแรมนี้บ่อยครั้งจนเขาอดใจในความงามของนางไม่ไหวจึงมีความสัมพันธ์กับนางและเขาก็ได้สัญญากับนางว่าข้าจะให้พ่อมาสู่ขอเจ้าไปเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามประเพณีข้าจะรอท่านจากนั้นเคียวเบก็เดินทางไปค้าขายยังเมืองที่ห่างไกลแต่ก็เกิดเหตุขึ้นโรงแรมเกิดไฟไหม้ทำให้โรงแรมนี้ปิดกิจการลงเจ้าของโรงแรมจึงพาครอบครัวกลับบ้านเกิดที่เมืองนากาโนะทำให้เคียวเบกลับมาก็ไม่พบกับหญิงอันเป็นที่รักความหวังของเขาที่จะแต่งงานกับนางจึงได้พังทลายลงทางด้านลูกสาวของเจ้าของโรงแรมที่เฝ้ารอวันที่เธอกับเคียวเบจะมาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่วันเวลาผ่านไปนางจึงคิดได้ว่าเคียวเบได้นางแล้วทิ้งจากความรักความอะไรจึงกลายเป็นความแค้นนางไปยังศาลเจ้าเทพอินาลินางวิงวอนต่อรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกข้าแต่กิสเนะบริวารแห่งโพศพเทพอินาลิขอให้ความแค้นของข้าสิ้นด้วยการขจัดเคียวเบให้ไปจากโลกใบนี้ด้วยเถิดสุนัขจิ้งจอกรับรู้และได้เดินทางไปยังบ้านของเคียวเบสุนัขจิ้งจอกเห็นเคียวเบเดินทางมาพร้อมกับกลุ่มพ่อค้ามากมายคนคนนั้นคงจะเป็นเคียวเบสินะจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็แปลงร่างเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมและยืนมองเขายังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเคียวเบเห็นก็ตกใจสุนัขจิ้งจอกในร่างหญิงสาวก็ข้ามสะพานมาหาเขาท่านเคียวเบในที่สุดข้าก็พบท่านเจ้ามาได้อย่างไรนี่ข้ามาเพราะท่านไงท่านจะแต่งงานกับข้าไม่ใช่หรือเรื่องแต่งงานอะไรกันข้าไม่รู้เรื่องเคียวเบปฏิเสธนางเพราะอายเพื่อนพ่อค้าด้วยกันและเขาก็เดินทางต่อไปเขามาถึงบ้านเขาลงจากม้าและจะเอาม้าเข้าคอกพอหันมาก็เจอกับหญิงสาวเจ้ามาได้อย่างไรก็ตามท่านมาน่ะสิเจ้ามาตอนนี้ไม่ได้ท่านได้ข้าแล้วท่านจะทิ้งข้าหรือในท้องนี้ก็ลูกของท่านนะฮะเจ้าท้องแล้วหรือใช่ข้าท้องกับท่านท่านพี่จะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเคียวเบเกรงว่าพ่อของเขาจะรู้เรื่องเข้าจึงพาหญิงสาวไปฝากไว้กับบ้านของเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลเขาหวังว่าจะบอกพ่อเสียก่อนจึงจะพานางไปพบแต่พอเขาฝากนางไว้กับเพื่อนของเขาหลังจากเขากำลังจะเข้าบ้านอยู่ๆเขาก็ล้มลงกับพื้นและสลบไปผู้เป็นพ่อมาเห็นพอดีจึงให้คนรับใช้ช่วยกันพาเข้าไปในบ้านและให้นอนบนที่นอนและผู้เป็นพ่อและแม่ก็นั่งดูอาการเคียวเบตื่นขึ้นมาลูกฟื้นแล้วค่ะคุณเจ้าเป็นไงบ้างเคียวเบเจ็บตรงไหนไหมพ่อจะได้ตามหมอข้าไม่ใช่เคียวเบแววตาของเขาเปลี่ยนไปข้าคือทูตจิ้งจอกบริวารแห่งเทพอินาริท่านมาสิงในร่างของลูกชายข้าท่านต้องการสิ่งใดเคียวเบลูกชายเจ้ามีความสัมพันธ์กับลูกสาวของโรงแรมอิเซยะและยังสัญญากับนางว่าจะให้เจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามประเพณีนางจึงแค้นที่เคียวเบทิ้งนางนางจึงวานข้าให้มาแก้แค้นแต่ข้านั้นยังมีคุณธรรมอยู่บ้าง
เห็นว่าเคียวเบก็ยังหนุ่มและลูกสาวโรงแรมอิสยะก็ยังเป็นสาวข้าเลยไม่อยากจะสังหารเขาเจ้าจงรีบไปทำการสู่ของนางให้เร็วเขาทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมมากคู่หนึ่งข้าเลยอยากให้เจ้าทำตามประสงค์ของทั้งสองให้เป็นจริงด้วยหากเป็นเช่นนั้นข้าน้อยน้อมรับขอรับเช่นนั้นข้าก็สบายใจเรื่องทุกอย่างจะได้จบเสียทีแต่เจ้าจงเขียนสัญญากับข้าฉบับหนึ่งตัวเป็นหลักฐานหากเจ้าและลูกไม่ทำตามสัญญาหรือผิดสัญญาที่ไม่หลักฐานแล้วข้าจะได้มาทำการแก้แค้นได้พ่อของเคียวเบถึงกับเกลือน้ำลายเขาหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งพร้อมกับผู้กันซึ่งเขากำลังจะเขียนสัญญานั่นมันใหญ่ไปเอาแผ่นเล็กๆก็พอข้าจะได้พกติดตัวได้ง่ายๆพ่อเคียวเบเขียนสัญญาลงบนกระดาษแผ่นเล็กแล้วเขาก็พับมันแล้วร้อยเชือกนี่ขอรับเจ้าผูกไว้กับหูข้าเลยพ่อเคียวเบผูกไว้ที่หูของร่างเคียวเบข้าไปละร่างของเคียวเบวิ่งสี่ขาแล้วไปหยุดสลบที่หน้าประตูบ้านพ่อและแม่ของเคียวเบวิ่งไปดูเคียวเบฟื้นขึ้นมาและทำท่าเหมือนว่าอาการก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยพ่อของเขาพร้อมกับแม่เดินทางไปยังเมืองนากาโนะด้วยตนเองพร้อมดูหน้าลูกสะใภ้ในอนาคตลูกสาวเจ้าของโรงแรมที่มีทั้งความสาวและความสวยเป็นที่พอใจของแม่เคียวเบเป็นอย่างมากเขารับนางมาและแวะไหว้สักการะรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าเทพเจ้าอินาริและขอให้ท่านเป็นเทพพิทักษ์หลานน้อยที่จะเกิดขึ้นลืมตาดูโลกในอนาคตเคียวเบได้อยู่กินกับนางอันเป็นที่รักยังมีความสุขจากนั้นเป็นต้น